วันนี้นะครับผมอยากจะชวนพี่น้องฟังเรื่องราวของความสุขและความสำเร็จนะครับพี่น้องเคยรู้สึกไหมครับว่าเบื้องหลังความสำเร็จในชีวิตของพี่น้องนะครับมีใครบางคนอยู่ข้างหลังเสมอนะครับมีคนที่คอยสนับสนุนเบื้องหลังความสำเร็จของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามนะครับถ้าเราคิดเรื่องราวในอดีตนะครับเราจะพบว่ามีใครบางคนที่คอยเกื้อหนุนใครบางคนที่คอยแบ็กอัพเราอยู่นะครับความสำเร็จนั้นไม่ได้ก่อขึ้นมาจากเพียงลำพังของเราคนเดียวนะครับผมอยากจะแชร์ให้พี่น้องฟังนะครับเรื่องราวของผมในอดีตนะครับตอนที่ผมเรียนที่พาณิชย์นะครับคือกิติพาณิชย์นะครับมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่คอยแนะนำนะครับและสอนผมในเรื่องของการพูดนะครับจนกระทั่งผมได้ชนะการประกวดสุนทรพจน์นะครับระหว่าง10โรงเรียนนะครับพี่น้องเชื่อไหมครับอย่างผมเนี่ยนะครับผมได้ถึงที่2เลยนะครับผมได้ชัยชนะอันดับที่2นะครับในเดือนธันวาคมปี1982นะครับและนั่นเป็นความสำเร็จที่ผมดีใจมากนะครับและต่อมานะครับตอนที่ผมเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับปี2นะครับเพื่อนคนหนึ่งนะครับได้สนับสนุนนะครับแล้วก็ผลักดันให้ผมได้ใช้ทักษะในการพูดนะครับเพราะเขารู้ว่าผมใช้การพูดได้ดีนะครับก็บอกว่าไหนลองไปสมัครทุนอันนี้ดูนะครับเป็นการชิงทุนไปที่ญี่ปุ่นนะครับทุนของสายการบิน Japan Airlines นะครับและผมก็ไปสมัครนะครับและผมก็ได้ติด1ใน5คนนะครับของนักศึกษาในสมัยนั้นนะครับในปี1984นะครับและผมก็ได้ไปเรียนซัมเมอร์ที่ญี่ปุ่นนะครับเหตุการณ์ที่3นะครับตอนที่ผมทำงานได้สักประมาณ2ปีนะครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเขาก็แนะนำว่าให้ผมเปิดบริษัทนะครับและทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับก็คือธุรกิจไก่แช่แข็งนะครับจากที่ผมไม่รู้จักธุรกิจนี้ทำไม่เป็นนะครับเพื่อนคนนี้ก็คอยสอนคอยแนะนำตลอดนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับพี่น้องครับผมรู้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของผมนะครับอาจจะไม่ใช่เพียงแค่เป็นบุคคลที่อยู่ข้างหลังนะครับแต่แน่นอนครับผมรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังนะครับในการส่งคนเหล่านี้นะครับเข้ามาในชีวิตของผมนะครับมิฉะนั้นผมคงไม่ได้เป็นหรือไม่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนอย่างที่กำลังทำอยู่ในทุกวันนี้นะครับความสำเร็จที่อยู่เบื้องหลังนะครับมีคนมากมายนะครับพี่น้องครับอยากจะชวนพี่น้องคุยอย่างนี้นะครับว่าถ้าไม่นับคนในครอบครัวของเรานะครับพี่น้องคิดว่ามีใครบ้างครับที่เป็นคนที่คอยสนับสนุนเรานะครับเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเรานะครับไม่ว่าเราจะมีปัญหาหรือมีความทุกข์ใจอะไรนะครับคนนี้เขาอยู่ข้างๆเราเสมอนะครับเขาไม่ทอดทิ้งเรานะครับเขาให้ข้อคิดดีๆเขาเป็นโซลูชันให้กับชีวิตของเราเสมอพี่น้องมีไหมครับผมเชื่อว่ามีอย่างแน่นอนนะครับและผมเชื่อว่ามีหลายคนด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนชีวิตของท่านนะครับดังนั้นนะครับเราน่าจะสรุปได้ว่านะครับความสำเร็จหรือการเกิดผลในชีวิตของเรานะครับไม่ได้มาจากเพียงเราคนเดียวนะครับเช่นเดียวกับชีวิตของผู้รับใช้นะครับที่อาจารย์ธนนท์ได้เกริ่นไปตอนต้นแล้วนะครับเปาโลนะครับเปาโลมีเพื่อนคู่ใจนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับเมื่อยามมีปัญหานะครับนั่นก็คือบารนาบัสนั่นเองนะครับเราคงคุ้นชื่อทั้งเปาโลและทั้งบารนาบัสดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักชีวิตของบารนาบัสกันสักนิดหนึ่งนะครับชื่อของบารนาบัสนะครับปรากฏในครั้งแรกในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อ36ถึง37นะครับจากข้อนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าชื่อจริงของบารนาบัสคือโยเซฟนะครับเป็นคนยิวเผ่าเลวีเกิดที่เกาะไซปรัสนะครับและชื่อบารนาบัสนะครับน่าจะมาจากกลุ่มของผู้เชื่อที่เห็นชีวิตของบารนาบัสเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนชอบหนุนใจคนให้กำลังใจคนนะครับก็เลยตั้งชื่อเขาว่าบารนาบัสนะครับซึ่งมีความหมายว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจนั่นเองนะครับและนี่คือสิ่งที่สะท้อนลักษณะชีวิตที่โดดเด่นของบารนาบัสนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเราคงอ่านพระคัมภีร์แล้วเราก็พบว่านะครับชื่อของคนแรกๆนะครับที่พูดถึงเรื่องของการถวายก็คือบารนาบัสนั่นเองนะครับเขาได้ขายที่ดินและนำเงินมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูตนะครับเพื่อดูแลพี่น้องที่ขัดสนนี่เราอาจจะเห็นได้ว่าชีวิตของบารนาบัสเป็นคนที่มีความรักของพระเจ้ามีน้ำใจอยากจะช่วยเหลืออะไรที่ตัวเองทำได้ก็ทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับดังนั้นบารนาบัสถือเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีอิทธิพลมากนะครับต่อชีวิตของเปาโลหลังจากที่เปาโล
มาเชื่อและรับใช้พระเยซูคริสต์อย่างเอาจริงเอาจังแล้วนะครับในตอนแรกนะครับก็ยังไม่ได้รับการไว้วางใจจากเหล่าสาวกเท่าไหร่นักนะครับในสถานการณ์ตอนนั้นยังไม่มีใครไว้ใจว่าเปาโลจะกลับใจจริงหรือเปล่านะครับในสถานการณ์นั้นเปาโลเหมือนอยู่ในคำว่าหนีเสือปะจระเข้นะครับขันจะกลับไปก็ไม่อยากกลับไปสู่ชีวิตเดิมไม่อยากไปข่มเหงพระเยซูอีกแล้วนะครับขันจะรับใช้พระเยซูก็มีคนเครือบแคลงใจว่าเอ๊ะเรากลับใจจริงหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหามากๆในชีวิตของเปาโลในช่วงนั้นนะครับแต่ก็มีคนมาช่วยนะครับก็คือบารนาบัสนั่นเองนะครับบารนาบัสเป็นคนที่มาออกหน้ารับรองนะครับมาการันตีนั่นเองนะครับมาการันตีว่าเซาโลกลับใจแล้วจริงๆนะครับเขาได้พาเซาโลไปหาอัครทูตที่กล่าวหาเขานะครับแล้วก็บอกกับอัครทูตบอกว่าเปาโลเขากลับใจแล้วจริงๆเชื่อเราสิอันนี้ถูกบันทึกอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ26ถึง27นะครับพี่น้องจะดีใจไหมครับถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งเหมือนบารนาบัสนะครับถ้ามีใครเข้าใจท่านผิดนะครับมีคนออกหน้ารับแทนมีคนมาบอกว่าไม่อย่าเข้าใจเขาผิดนะครับมีคนพยายามที่จะเป็นสะพานเชื่อมมีคนที่พยายามที่จะแก้ไขคำกล่าวหาให้กับเราผมเชื่อว่าเราคงมีความสุขที่มีบารนาบัสอย่างนี้ในชีวิตนะครับพี่น้องครับนี่คือตัวตนนี่คือชีวิตจริงของบารนาบัสที่น่าประทับใจจริงๆนะครับแต่ถ้าวันนี้ถ้าเราถามว่าเราอยากจะเป็นใครนะครับถ้าเราถามคริสเตียนว่าอยากจะเป็นใครในบุคคลสำคัญของพระคัมภีร์นะครับเราก็อาจจะบอกว่าเราอยากจะเป็นเหมือนเปาโลอยากจะเป็นเหมือนโมเสสอยากจะเป็นเหมือนเปโตรอยากจะเป็นเหมือนดาวิดอยากจะเป็นเหมือนโยเซฟนะครับจะไม่ค่อยมีใครนึกถึงชื่อของบารนาบัสเท่าไหร่นักนะครับวันนี้เราอาจจะรู้เบื้องหลังของบารนาบัสแล้วนะครับเราอาจจะรู้ว่าบารนาบัสแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นผู้นำที่โดดเด่นนะครับแต่เขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของผู้นำหลายๆคนในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ทีเดียวนะครับพี่น้องเริ่มประทับใจบารนาบัสแล้วใช่ไหมครับถ้าชอบบารนาบัสส่งหัวใจเข้ามานะครับบารนาบัสเป็นคนที่น่านับถือจริงๆนะครับพี่น้องครับเรามาดูว่าชีวิตของบารนาบัสเขาได้เสริมสร้างผู้คนได้อย่างไรบ้างนะครับประการที่หนึ่งนะครับเขามักเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นบารนาบัสเห็นตัวตนของคนมากกว่าสิ่งที่แสดงออกต่อหน้าสาธารณะบารนาบัสเห็นตัวตนมากกว่าสิ่งที่สำแดงต่อหน้าชุมชนนะครับเขาเห็นอย่างไรนะครับเรามาดูว่าสิ่งที่บารนาบัสเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามไปนะครับเรามาดูเรื่องราวชีวิตของมาระโกกันนะครับมาระโกเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เป็นผู้รับใช้ที่โดดเด่นมากนักนะครับและมากกว่านั้นนะครับเขายังมีข้อบกพร่องนะครับในช่วงของการรับใช้ช่วงแรกๆนะครับแต่บารนาบัสก็ยังชวนมาระโกนะครับออกไปร่วมงานภัตตกิจด้วยกันนะครับครั้งหนึ่งที่เคยออกไปครั้งแรกแล้วนะครับพอกลับมาบารนาบัสก็ชวนอีกนะครับให้ไปภัตตกิจรอบที่2ด้วยกันนะครับแต่ครั้งที่2นี้นะครับเปาโลกลับไม่เห็นด้วยนะครับเพราะตอนที่ไปครั้งแรกนะครับมาระโกทำสิ่งที่ผิดพลาดบางอย่างนะครับทำให้เปาโลไม่ประทับใจนะครับก็คือละทิ้งทุกคนและกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับและไม่ได้ร่วมงานกันอีกเลยนะครับเปาโลจึงรู้สึกว่าไม่ควรทำอย่างนี้นะครับเปาโลจึงกลัวว่าถ้าชวนมาระโกไปครั้งที่2อีกนะครับเดี๋ยวประวัติศาสตร์ก็จะซ้ำรอยอีกนะครับเปาโลก็บอกไม่เอาเราไม่ให้มาระโกไปด้วยนะครับแต่บารนาบัสซึ่งเป็นคนที่เห็นอะไรบางอย่างนะครับได้บอกว่าน่าจะให้โอกาสกับมาระโกอีกครั้งหนึ่งแต่เปาโลก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีนะครับก็ทำให้มีความขัดแย้งกันระหว่างเปาโลกับบารนาบัสนะครับถึงขั้นต้องแยกกันออกรับใช้ในช่วงนั้นนะครับบารนาบัสก็พามาระโกลงเรือนะครับไปยังเกาะไซปรัสนะครับในกิจการบทที่15ข้อ36ถึง39นะครับส่วนเปาโลนะครับที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับก็ได้เลือกซีลาสนะครับมาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางแทนนะครับและไปทำภารกิจอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับแต่พอมาถึงช่วงปลายภารกิจของเปาโลนะครับเปาโลกลับเริ่มยอมรับว่ามาระโกเป็นคนที่ใช้ได้ทีเดียวมาระโกเป็นผู้รับใช้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีคนหนึ่งนะครับได้ถูกบันทึกอยู่ในพระธรรม2ที่โมธีบทที่4ข้อ11นะครับมีเพียงลูกาคนเดียวที่อยู่กับข้าพเจ้าจงไปตามมาระโกและพาเขามาด้วยเพราะเขาเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในพันธกิจนะครับนี่คือสิ่งที่เปาโลเขียนนะครับ
ปาโลเริ่มมีท่าทีที่ประทับใจชีวิตของมาราโกมากขึ้นนะครับระยะเวลาที่ผ่านไปนะครับและการให้โอกาสของบาราบัสนะครับได้เปลี่ยนมาราโกให้กลายเป็นมาราโกคนใหม่นะครับมาราโกเติบโตขึ้นนะครับและกลายเป็นผู้ที่สนับสนุนงานพันธกิจของเปาโลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพี่น้องครับวันนี้เราต้องขอบคุณบาราบัสนะครับที่เขามองเห็นตัวตนของมาราโกนะครับทำให้มาราโกถูกสร้างชีวิตมาราโกถูกสนับสนุนถูกส่งเสริมนะครับแม้ว่าอดีตเคยผิดพลาดไปนะครับแต่วันนี้ความผิดพลาดนั้นได้ถูกปรับปรุงได้ถูกแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับเป็นสาระสำคัญนะครับในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ว่าแม้คนเรานะครับทำอะไรผิดพลาดไปนะครับแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งให้โอกาสนะครับเขาก็จะสามารถลุกขึ้นมาเป็นคนใหม่ได้นะครับพี่น้องครับเรามาดูชีวิตของเปาโลบ้างนะครับที่มีบางส่วนที่คล้ายๆกับมาราโกเลยครับเมื่อเปาโลได้เริ่มกลับใจใหม่นะครับเราคงรู้ใช่ไหมครับว่าเปาโลนี่ข่มเหงพระเยซูคริสต์อย่างหนักทีเดียวนะครับและผู้เชื่อทุกคนก็ยังจำภาพได้นะครับว่าเปาโลเนี่ยเป็นผู้ข่มเหงตัวเป้งจริงๆนะครับทุกคนก็หวาดกลัวนะครับคิดว่าเปาโลไม่ได้กลับใจจริงนะครับอาจจะเป็นกลับใจหลอกหรือเปล่าไม่เชื่อหรอกคนที่เคยข่มเหงจัดหนักขนาดนั้นวันนี้จะบอกว่ากลับใจมารับใช้พระเยซูเนี่ยไม่เชื่อนะครับพี่น้องครับแต่บาราบัสนะครับเป็นคนหนึ่งที่เห็นแตกต่างจากคนอื่นนะครับเห็นว่าหัวใจของเปาโลเนี่ยน่าจะเปลี่ยนได้นะครับจึงได้เข้ามาช่วยเหลือและมาการันตีอีกนะครับมาการันตีเปาโลต่อหน้าอัครทูตนะครับเรื่องนี้ถูกบันทึกอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ26ถึง28นะครับพี่น้องครับวันนี้บาราบัสกลายเป็นบุคคลที่ลบความเคลือบแคลงใจนะครับและทำให้เปาโลเป็นผู้รับใช้ที่มีอิทธิพลต่อโลกอย่างมากทีเดียวนะครับทั้งสองเรื่องนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเปาโลเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับมาราโกนะครับมีบารนาบัสอยู่เบื้องหลังนะครับที่มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นนะครับพี่น้องครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่าในการเสริมสร้างคนนะครับเราจะต้องเห็นในสิ่งดีในตัวของเขาเราอาจจะต้องมองเขาด้วยสายตาที่ยังไม่ตัดสินเขาเราอาจจะเห็นต้นไม้ใหญ่ในต้นกล้าเล็กๆในวันนี้นะครับและเขาพร้อมที่จะเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใครนะครับที่เขาทำอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเราอาจจะต้องมองว่านั่นอาจจะเป็นความผิดพลาดที่ต่อมาจะถูกปรับเปลี่ยนได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องระวังนะครับเรามักจะจดจำภาพอดีตของใครบางคนและเราก็จะตัดสินคนคนนั้นจากความผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวพี่น้องครับการสรุปคนจากพฤติกรรมที่ผิดในอดีตอาจจะทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะเห็นสิ่งดีของเขาที่จะทำในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในสังคมเราอยู่กับคนเยอะๆนะครับวันนี้ก็ขอให้สิ่งผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามนะครับขอให้เราทำความเข้าใจตรงนั้นนะครับอย่าเพิ่งด่วนฟันธงอย่าเพิ่งด่วนตัดสินชีวิตของเขานะครับใครเป็นแบบอย่างให้เราได้บ้างครับกับการที่ยังไม่ตัดสินนะครับก็คือพระเยซูนั่นเองนะครับพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีของการมองเห็นสิ่งที่ดีอยู่ในชีวิตของผู้คนนะครับพระเยซูเห็นเรื่องราวที่ไม่ดีของหญิงซามาเรียที่บ่อน้ำแต่พระองค์ก็ยังเห็นเข้าไปถึงความปรารถนาส่วนลึกของเธอนะครับพระเยซูเห็นหญิงล่วงประเวณีเห็นซักเคียสเห็นคนเก็บภาษีที่ไม่มีใครชอบนะครับแต่พระองค์ก็ยังมองลึกไปกว่านั้นนะครับและเห็นถึงความต้องการด้านจิตวิญญาณของคนเหล่านี้นะครับว่าคนเหล่านี้เขาต้องการความรักเขาต้องการน้ำแห่งชีวิตเข้าไปเพื่อแก้ไขชีวิตนะครับนี่คือสิ่งที่บาราบัสได้มีท่าทีเดียวกันกับพระเยซูเลยนะครับในการมองผู้อื่นนะครับพระธรรมกิจการบทที่11ข้อ23นะครับเมื่อบาราบัสไปถึงและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงเตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งจิตใจมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดใจพระคัมภีร์ข้อนี้พูดถึงว่าเมื่อบาราบัสเห็นคนต่างชาติกลับใจเชื่อนะครับท่านก็มีความปิติยินดีและเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อคนต่างชาตินะครับนั่นคือสิ่งที่บาราบัสรับรู้พระคุณของพระเจ้านะครับและเมื่อเห็นสิ่งดีเมื่อเห็นใครบางคนกลับใจนะครับก็มองเห็นพระคุณของพระเจ้าอย่างชัดเจนนะครับนี่เป็นการย้ำถึงชีวิตของเขาที่สัมผัสและมีพระคุณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตนะครับ
ี่น้องครับรากฐานของการที่เรามีพระคุณของพระเจ้านะครับจะทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องจะทำให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถูกต้องนี่คือลักษณะชีวิตของบารนาบัสในข้อที่หนึ่งนะครับเขาไม่ตัดสินนะครับเขาเห็นในสิ่งที่ใครบางคนไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนแบบบารนาบัสได้นะครับเราเห็นใครทำผิดอย่าพึ่งด่วนตัดสินเขานะครับและในข้อที่สองนะครับเขาเคียงข้างครับบารนาบัสเป็นคนหนึ่งที่เคียงข้างเมื่อซาโลกลับใจนะครับท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐอย่างเอาจริงเอาจังนะครับจนพวกยิวกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะฆ่าท่านและพี่น้องคริสเตียนนะครับเมื่อรับรู้เรื่องนี้นะครับก็จึงส่งเปาโลไปที่เมืองทาซัสนะครับเพราะจะได้ปลอดภัยจากการถูกฆ่านะครับต่อมาเมื่อมีคนต่างชาติได้กลับใจเชื่อเป็นจำนวนมากที่เมืองอันทิโอคนะครับบารนาบัสจึงไปตามเปาโลที่ทาซัสบอกว่าเปาโลเราไปกันที่อันทิโอคดีกว่าที่นั่นปลอดภัยและเราจะไปร่วมรับใช้ด้วยกันที่นั่นนะครับในพระธรรมกิจการบทที่11ข้อ25ถึง26นะครับบารนาบัสจึงไปหาซาโลที่เมืองทาซัสเมื่อพบแล้วก็พามาที่เมืองอันทิโอคท่านทั้งสองประชุมร่วมกับคริสตจักรตลอด1ปีและสั่งสอนคนเป็นจำนวนมากพี่น้องครับบารนาบัสเคียงข้างเปาโลนะครับย้ายจากเมืองทาซัสมาที่อันทิโอคนะครับและพยายามที่จะใช้เวลาอยู่ที่นั่นในการสร้างชีวิตเพื่อทำให้มาระโกเติบโตขึ้นนะครับอันทิโอคจึงเป็นเมืองที่ทำให้การรับใช้ของบารนาบัสกับมาระโกได้เสริมสร้างกันและกันนะครับได้แก้ไขชีวิตได้ปิดจุดอ่อนของมาระโกนะครับจนในที่สุดนะครับอันทิโอคก็กลายเป็นศูนย์กลางในการส่งออกมิชชันนารีที่สำคัญนะครับออกไปรับใช้นะครับและครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นการออกพันธกิจครั้งแรกนะครับซึ่งบารนาบัสเป็นหัวหน้าทีมนะครับบทที่13ข้อ2นะครับกิจการบทที่13ข้อ2นะครับพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าบารนาบัสและซาโลแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับการออกพันธกิจครั้งที่2นะครับได้มีการสลับตัวกันระหว่างเปาโลกับบารนาบัสนะครับครั้งแรกที่ออกไปนะครับจะเป็นเรื่องของบารนาบัสกับเปาโลนะครับแต่ครั้งที่2นี้นะครับด้วยความที่เปาโลอาจจะมีลักษณะที่โดดเด่นกว่านะครับพระคัมภีร์บทที่14ข้อ1จึงเปลี่ยนมาใช้คำว่าเปาโลกับบารนาบัสนะครับพี่น้องครับนี่คือสถานะที่เปลี่ยนไปนะครับของบารนาบัสนี่เป็นความถ่อมใจของบารนาบัสที่เป็นความโดดเด่นนะครับเขาไม่ได้รู้สึกน้อยใจเขาไม่รู้สึกแย่นะครับเมื่อถูกลดตำแหน่งพี่น้องครับวันนี้เรื่องอย่างนี้อาจจะไม่ง่ายนะครับในสังคมนี้นะครับถ้าคนหนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งแล้วอยู่ๆกลายมาเป็นเบอร์สองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการไม่พอใจอาจจะเป็นเรื่องของการชิงดีชิงเด่นกันในสังคมนี้นะครับเราอาจจะได้ยินคำว่ามีการเหยียบกันขึ้นไปเหยียบหัวกันขึ้นไปนะครับแต่นั่นไม่ใช่ชีวิตของบารนาบัสนะครับเพราะเขารู้ว่าถ้าเปาโลมีความสามารถที่โดดเด่นกว่านะครับบารนาบัสยินดีที่จะให้เปาโลเป็นผู้นำนะครับพี่น้องครับวันนี้เราอยากจะใช้คำว่า side by side นะครับเราอยากจะเห็นผู้รับใช้เคียงข้างกันนะครับไปไหนไปกันนะครับแต่ไม่ใช่ไปเพียงแค่ร่างกายอย่างเดียวนะครับแต่การที่เราจะไซด์บายไซด์นั้นจะเป็นมิติถึงความผูกพันแบบบารนาบัสกับเปาโลเป็นการยอมเสียสละถ้าเราทำได้ไม่ดีกว่าเราก็ยอมให้อีกคนหนึ่งเข้ามาทำเป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจเป็นการให้โอกาสเป็นการรับฟังนะครับนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าเคียงบ่าเคียงไหล่นะครับหรือเคียงข้างกันนะครับพี่น้องครับมีตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะยกขึ้นเป็นเรื่องราวที่ไซมอนเซนิกนะครับได้เล่าถึงคุณสมบัติของการคัดเลือกคนที่จะมาเป็นหน่วยซีลนะครับพี่น้องรู้จักหน่วยซีลใช่ไหมครับตอนที่สมัยช่วยเหลือน้องๆที่ถ้ำนะครับก็จะเห็นหน่วยซีลมาช่วยกันนะครับหน่วยซีลเป็นหน่วยรบที่แข็งแกร่งที่สุดของอเมริกานะครับและพี่น้องคิดว่าคนที่จะเข้ามาทำงานในหน่วยซีลเนี่ยจะต้องเป็นคนแบบไหนครับน่าจะเป็นเกณฑ์ที่ว่าจะหาคนที่แข็งแกร่งที่สุดจะหาคนที่มีความแข็งแรงที่สุดแต่ไม่ใช่เลยครับการที่คนคนหนึ่งจะเข้ามาอยู่ในหน่วยซีลได้นะครับคนคนนั้นจะต้องมีลักษณะชีวิตที่ใช้ความแข็งแกร่งและร่างกายของตัวเองในการเข้าช่วยเหลือและปกป้องทีมงานปกป้องคนที่อยู่ข้างๆเราเมื่อเขามีปัญหา
และนี่แหละครับคือมาตรฐานในการรับคนที่เข้ามาเป็นหน่วยซีลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่เราดูแลกันและกันการที่เรารักกันและกันการที่เราต่อสู้เพื่อกันและกันนะครับเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกับหน่วยซีลเหมือนกันนะครับพี่น้องครับน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับในการสร้างเอวามาเป็นคู่อุปถัมภ์ของอาดัมนะครับไม่ใช่เพียงแค่สะท้อนความเป็นครอบครัวเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นกลไกของความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องอยู่ร่วมกันและเสริมสร้างกันและกันนะครับผมก็หนุนใจพี่น้องนะครับที่เป็นครอบครัวนะครับก็ขอให้สามีภรรยารู้ว่าเราไม่ได้มาอยู่ด้วยกันเพียงแค่มาเป็นสามีภรรยากันมาเป็นคนที่ใช้นามสกุลเดียวกันเท่านั้นนะครับแต่ที่สำคัญคือไม่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งนะครับเราก็จะเป็นหน่วยซีลให้กับเขาเราก็จะช่วยเขาเราก็จะสนับสนุนอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับเช่นเดียวกันเลยครับกับการที่เราดำรงความเป็นคริสตจักรนะครับคริสตจักรจะต้องสำแดงการที่เราจะสนับสนุนการที่เราจะช่วยเหลือเพื่อสำแดงความรักของพระเจ้าต่อชุมชนต่อพี่น้องในคริสตจักรนะครับในพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ11นะครับได้บันทึกว่าเพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้นฮีบรูบทที่10ข้อ24นะครับขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีนะครับทั้ง2ข้อนี้นะครับเป็นพระธรรมที่กำลังบอกว่าการที่เราอยู่รวมกันนั้นไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่เราจะต้องเสริมสร้างเราจะต้องแบ็กอัพเราจะต้องช่วยเหลือกันและกันนะครับพี่น้องดูคำที่1นะครับคำว่าหนุนใจนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า encouragement นะครับถ้าเราดูทีละคำนะครับแยกออกเป็น3คำก็คือ en นะครับแล้วก็แยกนะครับ courageแล้วก็ ment นะครับ n ถ้าเราแปลเป็นไทยก็แปลว่าทำให้นะครับ encourage ก็คือทำให้กล้าหาญทำให้มีความกล้าหาญนะครับนี่คือความหมายของคำว่าการหนุนใจนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องหนุนใจใครนะครับก็ขอให้รู้ว่าเรากำลังทำให้เขามีความกล้าหาญที่จะไปเผชิญกับความกลัวที่จะไปเผชิญกับปัญหาต่างๆได้นะครับนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าหนุนใจนะครับแต่ลึกไปกว่านั้นนะครับคำว่าหนุนใจไม่ใช่เป็นการหนุนใจเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นไม่ได้หนุนใจเพียงแค่ปากอย่างเดียวนะครับแต่จะต้องหนุนใจออกมาด้วยท่าทีของการแสดงความเป็นห่วงแสดงความเห็นอกเห็นใจนะครับและลงมือที่จะช่วยเหลือเขาด้วยนี่คือความหมายของคำว่า encouragement หรือการหนุนน้ำใจที่ครบถ้วนนะครับเรามักจะได้ยินคำหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเราใช้คำหนุนน้ำใจกันนะครับเราอาจจะได้ยินคำว่าไม่เป็นไรนะสู้สู้เราจะอธิษฐานเผื่อนะครับพี่น้องอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะครับเวลาคนคนหนึ่งมีปัญหานะครับคนหนึ่งก็บอกว่าไม่เป็นไรนะสู้สู้เราจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องครับวันนี้เราจะใช้คำนี้ก็ได้นะครับแต่เราจะต้องใช้คำนี้และบวกกับความที่เราเป็นห่วงเป็นใยเขาจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำพูดอย่างเดียวไม่ใช่เป็นคำที่ใช้คำว่าห่วงทิพย์อย่างเดียวนะครับพี่น้องรู้จักคำว่าห่วงทิพย์ใช่ไหมครับวันนี้เราจะไม่ห่วงทิพย์แต่เราจะเป็นห่วงจริงนะครับพี่น้องครับวันนี้ในท่ามกลางสถานการณ์นะครับเราจำเป็นต้องใช้คำว่าหนุนใจกันเยอะๆนะครับในสถานการณ์โควิดในสถานการณ์ที่คนกำลังเผชิญปัญหานะครับขอให้พี่น้อง encouragement ใครบางคนมากๆนะครับและเมื่อเขาได้รับการหนุนใจเมื่อเขาได้ฟังคำที่ให้กำลังใจนะครับเขาอาจจะลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อที่จะผ่านพ้นความกลัวผ่านพ้นวิกฤตปัญหานั้นไปได้นะครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องจะรู้สึกยังไงถ้าหากว่าเราต้องการความช่วยเหลือนะครับแต่พอหันซ้ายแลขวานะครับเราก็ไม่เห็นว่ามีใครที่จะเป็นบารนาบัสให้กับเราได้เลยน่าเศร้าและน่าเสียใจใช่ไหมครับที่เวลาเรามีความทุกข์หันหน้าหันหลังแล้วเราไม่เห็นใครเป็นบารนาบัสให้กับเราวันนี้เราจะต้องพยายามที่จะทำหน้าที่ของเราที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่และอย่างเต็มกำลังแต่พี่น้องครับคริสตจักรของเราไม่ได้เป็นคริสตจักรที่สมบูรณ์แบบและพี่น้องทุกคนในคริสตจักรก็ไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่สิ่งที่เราควรจะทำอย่างไม่หยอกแยะก็คือเราจะทำอย่างเต็มที่เราจะเคียงข้างกันอย่างเต็มที่เราจะอยู่ด้วยกันเราจะ encourageไม่ใช่เพียงแค่คำพูดอย่างเดียวแต่เราจะ encourage กันด้วยใจและมือและคำพูดที่เราจะช่วยเขาอย่างเต็มที่พ
ี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะออกไปสู่การหนุนน้ำใจเราต้องการเป็นลูกแห่งการหนุนน้ำใจเหมือนบารนาบัสสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องตัดสินใจเดินออกจากคอมฟอร์ตโซนในชีวิตของเราออกมาจากศูนย์กลางของชีวิตของเรานะครับและมองไปที่คนที่ยากลำบากคนที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นต้องการการสนับสนุนด้านใดก็ตามนะครับเราจะต้องออกไปยืนเคียงข้างพวกเขาอย่างเต็มใจไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนป่วยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนตกงานคนกำลังรองานคนที่กำลังสูญเสียคนที่กำลังกลัวคนที่กำลังท้อใจพี่น้องสามารถเป็นบารนาบัสให้กับคนเหล่านี้ได้นะครับผมอยากจะชวนพี่น้องคิดนะครับว่าใครบ้างวันนี้นะครับที่เขากำลังอยู่ในสถานะแบบนี้นะครับและท่านสามารถเป็นบารนาบัสให้กับเขาได้พี่น้องครับเราจะต้องระวังอีกสิ่งหนึ่งนะครับว่าการอยู่เคียงข้างกันหรือการอยู่ด้วยกันนะครับเราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในแต่ละโอกาสเราไม่ควรรู้สึกว่าเราไม่ต้องการใครพี่น้องฟังให้ดีนะครับเราไม่ควรรู้สึกว่าเราไม่ต้องการใครเราเก่งเราเอาตัวรอดได้เราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครพี่น้องระวังคำพูดอย่างนี้นะครับนี่เป็นท่าทีหนึ่งที่อาจจะผิดก็ได้ว่าเรากำลังแสดงความหยิ่งและอวดดีจากการที่ไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากผู้อื่นนะครับส่วนอีกคำหนึ่งนะครับพี่น้องก็ไม่ควรที่จะเป็นคนที่คิดว่าไม่สามารถช่วยเหลือใครได้เราช่วยเหลือใครไม่ได้เรามีความจำกัดเราช่วยใครไม่ได้เพราะการคิดอย่างนี้ก็อาจจะทำให้เรากลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะครับและเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราควรจะเป็นผู้ขอรับการช่วยเหลือเราก็ทำด้วยความถ่อมใจนะครับและเมื่อไหร่ที่เราควรจะเป็นคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับใครก็ทำด้วยความเต็มใจและทำอย่างถูกต้องนะครับพี่น้องครับท่ามกลางที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมในคริสตจักรนะครับสิ่งที่เราควรทำก็คือเราควรที่จะยกชูชีวิตของกันและกันขึ้นด้วยการให้กำลังใจต่อกันและกันไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองไม่ใช่ทำเพื่อความโดดเด่นของตัวเองท้องฟ้าคงมืดมิดหากมีดาวแค่ดวงเดียวนะครับพี่น้องดูภาพนี้นะครับเขาบอกว่าเราควรจะยกชูชีวิตของกันและกันขึ้นนะครับด้วยการให้กำลังใจนะครับถ้าท้องฟ้ามีดาวแค่ดวงเดียวท้องฟ้าในความมืดก็คงจะไม่สามารถมีความสว่างได้นะครับเพราะฉะนั้นท้องฟ้าอันมืดมิดนะครับจะมีความสว่างได้ก็ต่อเมื่อมีดาวหลายๆดวงที่คอยส่องสว่างให้แก่กันและกันนะครับนั่นคือชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราสำแดงความเป็นดาวดวงหนึ่งนะครับที่จะสามารถส่องสว่างช่วยเหลือใครอีกคนหนึ่งได้นะครับนี่คือความหมายอันนี้นะครับข้อที่3ครับเราสามารถให้ในสิ่งเขาสามารถให้ในสิ่งที่เขามีนะครับนี่คือสิ่งที่บารนาบัสให้ในสิ่งที่เขามีนะครับบารนาบัสได้รับมอบหมายจากอัครทูตนะครับให้ไปดูแลพี่น้องผู้เชื่อใหม่ที่เมืองอันติโอกนะครับพี่น้องเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าอันติโอกเป็นเมืองที่เกิดผลอย่างมากมายนะครับส่งคนออกไปเป็นมิชชันนารีอย่างมากมายนะครับและบารนาบัสก็ถูกแอสไซน์นะครับให้ไปอยู่ที่นั่นนะครับเพราะอะไรครับเพราะบารนาบัสเป็นคนดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และบารนาบัสมีความเชื่อนะครับถูกบันทึกอยู่ในพระธรรมกิจการ11ข้อ24นะครับ11ข้อ24นะครับบารนาบัสเป็นคนดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อการที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่ามีใครบางคนพูดนะครับแต่จะเป็นความเห็นของคนมากมายนะครับและความเห็นของเราอัครทูตที่มองเห็นลักษณะชีวิตของบารนาบัสอย่างนี้นะครับพี่น้องครับกฎของการที่เราจะให้นะครับคือเราจะต้องมีถ้าเรามีเราจึงจะให้ได้ถ้าเราไม่มีเราก็คงจะให้อะไรใครไม่ได้นะครับนี่คือกฎเมื่อเราจะให้ใครสิ่งนั้นเราต้องมีก่อนอยู่ในมือของเรานะครับเพราะฉะนั้นด้วยคุณสมบัติอย่างนี้นะครับเมื่อบารนาบัสมีนะครับบารนาบัสมีพระคุณพระเจ้าบารนาบัสมีเห็นถึงความรักของพระเจ้านะครับบารนาบัสก็สามารถที่จะแบ่งปันความรักและสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างได้นะครับวันนี้นะครับการเป็นผู้เชื่อไม่ใช่มาจากการที่เราบอกว่าเราเชื่อการเป็นคริสเตียนไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะว่า
เราเชื่อเราจึงเป็นคริสเตียนนะครับแต่การที่เราจะเป็นคริสเตียนนั้นจะต้องพิสูจน์จากการกระทำของเราถ้าเราจะบอกว่าเรามาโบสถ์เราเป็นคริสเตียนนะครับก็ยังอาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับการที่เรามาโบสถ์ก็ถูกแต่การที่เราสำแดงชีวิตทั้งในโบสถ์และนอกโบสถ์นะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะเป็นการสำแดงความเป็นคริสเตียนที่แท้จริงนะครับและนี่ก็คือเป็นเทรดมาร์กนะครับบอกว่าเป็นเทรดมาร์กของความเป็นคริสเตียนนะครับเราบอกว่าสัญลักษณ์ของคริสเตียนคืออะไรนะครับเราบอกว่าก็ความรักนั่นเองนะครับถ้าคริสเตียนสามารถส่งต่อความรักคริสเตียนสามารถรักกันและกันและรักคนอื่นได้นะครับและนี่คือน้ำพระทัยของพระเยซูน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับเทรดมาร์กของคริสเตียนที่เป็นบอกว่าเป็นความรักนั้นจะเป็นความรักแบบไหนครับจะต้องเป็นความรักแบบเดียวกับที่ยุคสมัยของพระเยซูได้ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกเลยครับนั่นคือมาตรฐานที่เราควรจะอยากจะเป็นนะครับเรามาดูว่ามาตรฐานของพระเยซูในยุคที่พระองค์เดินอยู่ในโลกนี้นะครับพระองค์รักศัตรูนะครับในพระคัมภีร์เราอ่านหลายตอนนะครับพระองค์รักศัตรูพระองค์ไม่โกรธคนที่ทำร้ายพระองค์แม้ในวันสุดท้ายพระองค์ก็ยังให้อภัยคนที่ทำร้ายพระองค์จนถึงที่พระองค์ได้สิ้นพระชนนะครับพระเยซูได้ทรงสงสารนะครับคนมากมายทรงเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับโดยเฉพาะคนที่ต่ำต้อยนะครับคนที่ตัวเล็กๆในสังคมนะครับคนยากจนเด็กๆแม่ไม้นะครับพระเยซูมีใจที่ปรนิบัติคนอย่างมากมายโดยไม่มีมาตรฐานว่าพระองค์เลือกปฏิบัตินะครับพระเยซูไม่ตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายนะครับทั้งหมดนี่แหละครับคือลักษณะบางส่วนของพระเยซูที่ดีงามนะครับที่บารนาบัสเรียนแบบและเราทุกคนในยุคสมัยนี้เราก็ควรจะเรียนแบบเส้นทางของพระเยซูด้วยเช่นกันนะครับบารนาบัสจึงถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเชื่อที่ชัดเจนนะครับมีชีวิตที่เติบโตขึ้นในความรักของพระเจ้าพี่น้องครับนี่จึงกลายเป็นเนื้อแท้และควรจะเป็นเนื้อแท้ของชีวิตของพวกเราทุกคนด้วยนะครับถ้าพี่น้องบอกเอเมนนะครับเราจะเป็นเนื้อแท้ของคริสเตียนนะครับเราจะไม่ใช่คริสเตียนที่บอกว่าเราเพียงแค่เป็นผู้เชื่อแต่เราต้องเป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อที่สำแดงชีวิตของความเชื่อออกไปนะครับเราจะเป็น believing believers นะครับเราจะเป็นคนเชื่อที่เชื่อและเชื่อตามหลักพระคัมภีร์ด้วยนะครับไม่ใช่เชื่อบางข้อและไม่เชื่อบางข้อนะครับพี่น้องครับงานวิจัยของบาน่ากรุ๊ปนะครับในปี2007นะครับได้ตั้งคำถามหนึ่งนะครับน่าสนใจมากนะครับถามกลุ่มคนแถบทวีปอเมริกาเหนือว่านะครับทำไมพวกคุณจึงปฏิเสธคริสตศาสนานะครับเขาไปถามคนในแถบทวีปอเมริกาเหนือนะครับมี3เหตุผลที่คำตอบที่ได้มานะครับจากคนแถบทวีปอเมริกาเหนือนะครับบอกว่ามี3เหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระเยซูเลยนะครับไม่อยากจะเข้ามาในคริสตศาสนานะครับเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ความจริงของพระเยซูแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศีลธรรมทั้งหมดศีลธรรมของคริสเตียนนะครับเขาบอกว่าเหตุผลที่เราปฏิเสธคริสตศาสนาก็เพราะว่า 1. คริสเตียนต่อต้านกลุ่ม LGBTQ คริสเตียนต่อต้านกลุ่ม LGBTQ นะครับและไหนบอกว่ารักเพื่อนบ้านเหตุผลที่2นะครับเขาบอกว่าคริสเตียนชอบตัดสินคนอื่นและเหตุผลที่3นะครับเขาบอกคริสเตียนดีแต่พูดนะครับนี่คือ3เหตุผลที่คนที่อยู่แถบทวีปอเมริกาเหนือนะครับเขาบอกเขาไม่เชื่อหรอกนะครับเพราะนี่คือ3เหตุผลที่เขารู้สึกเขาเห็นคริสเตียนทำแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่คือการสะท้อนให้เห็นว่ารากของปัญหาของคริสเตียนแถบอเมริกาที่นับถือศาสนาเพียงแค่เปลือกนอกนะครับไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงไม่ได้เข้าใจความรักของพระเจ้าจริงนะครับไม่ได้เดินติดตามพระเจ้าอย่างจริงจังจึงเข้าใจผิดด้วย3เหตุผลนี้นะครับพี่น้องครับเรื่องราวแบบนี้นะครับผมเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ผมเคยถูกถามในลักษณะนี้ในอดีตนะครับเมื่อสมัยที่ผมอยู่ที่โบสถ์ลาดพร้าวสะพาน2นะครับผมได้พาผู้สนใจคนหนึ่งนะครับไปที่โบสถ์นะครับและหลังจากเสร็จสิ้นโบสถ์แล้วนะครับก่อนที่เขาจะกลับนะครับเขาบอกผมว่าเขาได้ยินว่าคริสเตียนเป็นเกลือและแสงสว่างนะครับแต่หน้าโบสถ์เขายังเห็นขยะเกลื่อนไปหมดนะครับทำไมไม่มีสมาชิกคนไหนไปเก็บกวาดเขาถามว่าแล้วคริสเตียนจะเป็นเกลือและแสงสว่างได้อย่างไรคำถามนี้ผมก็อึ้งไปเลยนะครับว่าถ้าหน้าโบสถ์ของเรายังมีขยะอยู่และข้างในโบสถ์เราเทศนาเรื่องความเป็นเกลือและแสงสว่างนะครับเ
ผมก็บอกโอเคผมขอโทษยังไงผมจะรีบจัดการนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องอึ้งไปเลยนะครับถ้าใครบางคนเห็นพฤติกรรมอะไรบางอย่างของเรานะครับและเขารู้ว่าเราเป็นคริสเตียนนะครับคริสเตียนบอกว่าเรารักเพื่อนบ้านนะครับเหมือนรักตัวเองนะครับและหลายครั้งเราก็ไม่ได้ให้อภัยใครบางคนในชีวิตของเราเราบอกเราความรักยิ่งใหญ่แต่บางทีเรามีบางคนในชีวิตที่เราบอกว่าเราให้อภัยเขาไม่ได้เราไม่สามารถรักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขได้เพราะสิ่งที่เขาทำกับเรามันเกินกำลังสิ่งที่เขาทำกับเรานั้นมันเหลือขอจริงๆนะครับคริสเตียนบอกว่าเราจะต้องเคารพสิทธิอำนาจเราต้องเคารพกฎหมายแต่ตอนคริสเตียนขับรถและเลี้ยวในที่ห้ามเลี้ยวคริสเตียนบอกว่าขอบคุณพระเจ้าจราจรไม่อยู่คริสเตียนบอกว่าเราต้องซื่อสัตย์และวันนี้เราก็ไปซื้อของแม่ค้าทอนเงินผิดและทอนเกินให้เราเราก็พูดว่าขอบคุณพระเจ้าวันนี้พระเจ้าเลี้ยงดูเราเป็นพิเศษพี่น้องครับวันนี้เราต้องระมัดระวังกับกิจกรรมประจำวันของเรานะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแม้เราจะอยู่ที่ทำงานหรืออยู่ที่บ้านหรืออยู่ในท้องถนนนะครับมีคนมากมายนะครับเขากำลังมองเราอยู่นะครับและมีพระเจ้าที่มองเราอยู่ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับน่าจะเข้าข่ายข้อที่3นะครับที่บอกว่าคริสเตียนดีแต่พูดนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่น้องเป็นคนที่เคารพสิทธิอำนาจพี่น้องเป็นคนที่เคารพในสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้นะครับก็ขอให้ชีวิตของเรานะครับเมื่อเราแสดงออกในท่ามกลางชุมชนที่ไหนก็ตามที่เราอยู่นะครับสิ่งที่เราทำออกไปทุกคำพูดของเราจะมีคนมากมายสรรเสริญความดีและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับสุภาษิต29ข้อ19นะครับสักแต่การใช้คำพูดเท่านั้นจะสั่งสอนคนรับใช้ไม่ได้เพราะแม้เขาจะเข้าใจแต่เขาก็ไม่เชื่อฟัง Action speak louder than words ใช่ไหมครับ Action speak louder than words เราคงได้ยินใช่ไหมครับว่าการกระทำเสียงดังมากกว่าคำพูดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะประกาศให้คนมารู้จักพระเจ้าเราอยากจะประกาศทำให้คนมาเป็นคริสเตียนนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องดำเนินชีวิตแบบนั้นก่อนนะครับเมื่อเรามีเราก็จะสามารถยืนยันได้นะครับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีในชีวิตของเราพี่น้องครับวันนี้มาตรวัดของการมีน้ำใจของคริสเตียนบางครั้งอาจจะบิดเบี้ยวไปนะครับแต่พี่น้องครับพระเจ้าบอกว่ารักเพื่อนบ้านนะครับและไม่ได้หมายความว่าเพื่อนบ้านจะเป็นคริสเตียนหรือไม่คริสเตียนนะครับพระเยซูบอกรักเพื่อนบ้านก็ขอให้เรารักทุกคนนะครับไม่ว่าเขาจะเชื่อหรือยังไม่เชื่อนะครับและบางทีเราอาจจะพยายามที่จะมีเงื่อนไขนะครับกับการที่พาคนมาโบสถ์นะครับเราช่วยเหลือใครบางคนเพื่อเป็นเงื่อนไขให้เขามาโบสถ์พี่น้องครับถึงแม้เราจะสำเร็จในการพาเขามาโบสถ์ก็ตามนะครับแต่ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้นะครับทำด้วยแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องนะครับนี่ก็ไม่ใช่บริบทความรักที่เราควรมีต่อเพื่อนมนุษย์ตามอย่างที่พระเยซูสอนไว้เราควรจะชวนเข้ามาโบสถ์ด้วยแรงจูงใจว่าเรารักเขาเราห่วงเขานะครับเราอยากจะพาเขามาพบสิ่งดีๆในพระคริสต์ของเรานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราอาจจะสร้างระบบในการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนนะครับในคริสตจักรส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นโซนนะครับแต่หากว่าระบบที่เราวางเอาไว้นะครับมันเป็นตัวขวางกั้นหรือเป็นกำแพงกั้นความรักหรือความมีน้ำจิตน้ำใจนะครับระบบก็อาจจะเป็นสิ่งที่ร้ายที่สุดนะครับเช่นมีคนนึงอาจจะพบว่ามีพี่น้องคนหนึ่งกำลังทุกข์ลำบากนะครับและมีอีกเสียงหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าเขาไม่ได้อยู่กลุ่มเราอย่าไปล้ำเส้นให้กลุ่มเขาไปช่วยกันแก้ปัญหากันจะดีกว่านะครับพี่น้องครับคำพูดนี้ฟังเหมือนจะดีนะครับที่เราเคารพกรอบนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าอะไรที่เราทำได้เราควรจะทำก่อนนะครับแม้เขาจะอยู่กับคนละกลุ่มกับเราแต่เขาก็ยังเป็นเพื่อนบ้านของเราเสมอนะครับวันนี้เราต้องระมัดระวังนะครับในการมองคนที่อยู่กันคนละกลุ่มหรือคนละสายกับเรานะครับต้องระวังความคิดของเรานะครับมันอาจจะกลายเป็นเหตุผลจอมปลอมก็ได้นะครับพี่น้องครับวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นคนแห่งความสว่างเราก็จะไม่สามารถไปส่องสว่างในชีวิตของใครได้ถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรบางอย่างก่อนนะครับเราก็จะไม่สามารถทำสิ่งนั้นให้กับผู้อื่นได้นะครับเราไม่มีทางที่จะแสดงความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขได้ถ้าเรายังไม่พบความรักแท้ของพระเยซูผมย้ำอีกครั้งนะครับเราไม่สามารถแสดงความรัก unconditional love ได้กับใครบางคนถ้าเราไม่สามารถรับความรักของพระเยซูที่แท้จริงเข้ามาในชีวิตผมเคยทดสอบเรื่องนี้นะครับด้วยการตั้งคำถามให้กับสมาชิกคนหนึ่งนะครับผมถามเขาว่านะครับแล้วผมก็ทำหน้าเศร้าๆนิดนึงตอนไปถามนะครับ
ผมถามว่าถ้าผมทำผิดกับคุณสักหนึ่งเรื่องคุณจะยกโทษให้ผมได้ไหมแล้วผมก็รอคำตอบนะครับเขาตอบผมว่าขึ้นอยู่ว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรบททดสอบของผมเสร็จแล้วครับพี่น้องครับวันนี้อยากจะชวนพี่น้องนะครับว่าคิดต่อนะครับว่าวันนี้เราน่าจะเป็นบารนาบัสให้กับใครได้บ้างนะครับ2ปีก่อนนะครับมีเรื่องราวหนึ่งที่ผมจดจำได้นะครับว่าผมจำเป็นจะต้องทำสองเรื่องในเวลาเดียวกันนะครับเรื่องหนึ่งที่ผมต้องทำคือผมต้องไปประชุมเรื่องหนึ่งที่ผมต้องทำคือผมต้องไปสอนนะครับและมันอยู่ในวาระเดียวกันอยู่ในวันเดียวกันคนละสถานที่และสำคัญทั้งสองเรื่องนะครับผมทำไม่ได้ครับผมก็เลยขอให้เพื่อนผมคนหนึ่งบอกว่าช่วยไปสอนแทนผมสัก3ชั่วโมงได้ไหมเพราะว่าผมมีประชุมหนึ่งที่ผมไม่อยู่ไม่ได้นะครับและเขาก็เป็นคนเดียวนะครับที่จะทำหน้าที่คล้ายผมมากนะครับเขาก็รับปากว่าเขาจะไปทำหน้าที่แทนให้นะครับและเขาก็ไปยืนแทนผม3ชั่วโมงและเมื่อผมประชุมสำคัญเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปรับช่วงต่อนะครับและทุกอย่างก็ราบรื่นนะครับจบด้วยดีนะครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่าสำหรับเพื่อนผมคนนี้นะครับเขาอาจจะมองไม่เห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่เขาทำให้กับผมนั้นมันใหญ่โตอะไรเขามองว่าเป็นเรื่องเล็กมากนะครับที่เขาไปยืนแทนผม3ชั่วโมงนะครับเป็นเรื่องจิ๊บๆนะครับแต่สำหรับผมแล้วนะครับ3ชั่วโมงที่เขาช่วยผมนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะเป็นการทำให้งานของผมในวันนั้นที่ผมไปประชุมนะครับสานต่อมาอีก2ปีจนถึงวันนี้นะครับและงานนี้ก็ยังสานต่อไปนะครับและผมบอกกับตัวเองว่านะครับว่าถ้างานชิ้นนี้สำเร็จนะครับผมมั่นใจว่าผมจะกลับไปขอบคุณเขาซ้ำอีกนะครับว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตของผมนับตั้งแต่อดีตเป็นนักเรียนจนถึงวันนี้นะครับผมมีบารนาบัสมากมายครั้งแล้วครั้งเล่าที่คนนี้เข้ามาสนับสนุนครั้งนี้ครั้งเล่าคนนี้เข้ามาทำแทนครั้งแล้วครั้งเล่าคนนี้เข้ามาช่วยเหลือผมถามตัวเองว่าวันนี้ผมเจอกับบารนาบัสมากมายในชีวิตของผมและวันนี้ผมจะเป็นบารนาบัสให้ใครได้บ้างนะครับนี่เป็นคำถามที่ผมถามตัวเองนะครับและอยากจะเป็นบารนาบัสให้กับหลายๆคนนะครับพี่น้องครับวันนี้มีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่รอบตัวเรานะครับเพียงแค่เราไม่ละเลยนะครับและสอดส่องนะครับมองหาผู้คนนะครับด้วยความเอาใจใส่นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะนำให้ท่านไปพบกับคนที่ต้องการให้ท่านเป็นบารนาบัสอย่างแน่นอนลองหันซ้ายและขวานะครับลองดูว่ามีใครบ้างแต่ต้องสอดส่องด้วยอะไรด้วยรายละเอียดนิดนึงนะครับแล้วเราจะพบว่าเราน่าจะเป็นคนหนึ่งที่เดินไปหาเขาได้นะครับสิ่งที่น่าคิดก็คือนะครับฟังดีๆนะครับคนมักจะไม่ค่อยใส่ใจที่จะทำในเรื่องเล็กๆนะครับเราไม่ค่อยที่จะหยิบยื่นเรื่องเล็กๆให้กับใครนะครับเพราะเราคิดว่าเรื่องเล็กๆทำไปก็ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากนักนะครับเรื่องเล็กๆก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักแต่มันแปลกแต่จริงนะครับพี่น้องครับมันเป็นเรื่องแปลกมากที่เรามักจะจำเรื่องเล็กๆได้แม่นยำกว่าเรื่องใหญ่ๆพี่น้องเห็นด้วยไหมครับว่าในประสบการณ์ในอดีตของเราเนี่ยเรื่องใหญ่ๆเราก็จำได้บางเรื่องนะครับแต่เรื่องเล็กๆนี่โอ้เราจำฝังใจเลยนะครับเราจำความรู้สึกนั้นได้อย่างแม่นยำนะครับและผมก็เชื่อว่าความประทับใจที่พี่น้องมีวันนี้นะครับจากเรื่องเล็กๆก็ยังจำอยู่ใช่ไหมครับพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับว่าใครช่วยท่านทำเรื่องเล็กๆบางอย่างนะครับใครช่วยท่านหาบัตรจอดรถที่ท่านทำหายไปใครช่วยท่านเข็นรถใครช่วยท่านเอาของออกจากลิฟต์ใครทักทายเราวันที่เรามาโบสถ์ครั้งแรกใครพาเราไปที่โต๊ะลงทะเบียนเราอาจจะจดจำคนเหล่านั้นได้นะครับนี่คือสิ่งเล็กๆที่เราไม่ควรที่จะละเลยนะครับวันนี้ถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตนะครับเราจะพบว่ามีคนบางคนนะครับที่เขามีส่วนเสริมสร้างชีวิตของเราเขามีส่วนสนับสนุนครอบครัวเราเขามีส่วนสนับสนุนชีวิตของเรานะครับจนทำให้เรามีวันนี้ได้จนทำให้เราเดินกับพระเจ้าอย่างเข้มแข็งวันนี้คนนั้นอาจจะเป็นพี่เลี้ยงท่านคนนั้นอาจจะเป็นสมาชิกในโบสถ์หรืออาจจะเป็นคนที่อยู่นอกโบสถ์ก็ได้นะครับและผมกำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าคนนั้นยังเดินอยู่ข้างๆท่านคนนั้นยังอยู่รอบๆตัวท่านนะครับลองเดินเข้าไปขอบคุณเขาสิครับ
ขอบคุณเขาที่เป็นโมเมนต์ที่วันนั้นเขาเข้ามาช่วยเรานะครับและถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมคนคนนั้นมาหาท่านนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องพบว่ายังมีคนที่คอยช่วยเหลือท่านในอดีตนะครับและแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่เรายังจดจำเขาได้นะครับกลับไปหาเขาและขอบคุณเขาสิครับอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีใครสักคนหนึ่งโทรมาหาเรานะครับและเดินมาคุยกับเราก็ได้นะครับกลับกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณมากที่คุณทำเรื่องนี้ให้กับฉันขอบคุณมากเรื่องบางเรื่องใครบางคนอาจจะโพสต์ใน Facebook ก็ได้นะครับอาจจะบอกว่าแฮชแท็กไม่มีคุณไม่มีผมวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราน่าจะเห็นคุณค่ากันและกันนะครับเราน่าจะเป็นดวงดาวที่ส่องสว่างให้แก่กันและกันนะครับพี่น้องครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับไม่สำคัญว่าใครจะสรรเสริญเรานะครับใครจะยกย่องใครจะเขียนชื่อเราบนฝาผนังหรือไม่นะครับอันนั้นไม่สำคัญนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือเรามีความรู้สึกดีที่เราได้ทำนะครับและแม้ไม่มีใครจดจำนะครับแต่ขอให้รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงจดจำทุกการกระทำในชีวิตของเราแม้ไม่มีคนเห็นแม้ใครบางคนอาจจะลืมไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ42ได้บันทึกว่าอย่างนี้ครับและถ้าผู้ใดจะเอาน้ำเย็นสักถ้วยหนึ่งให้คนเล็กน้อยเหล่านี้คนใดคนหนึ่งดื่มเพราะเป็นสาวกของเราเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าคนนั้นจะไม่ขาดบำเหน็จแน่นอนพี่น้องครับวันหนึ่งจะมีคนมาพูดกับเราว่านะครับดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์นะครับก็ขอให้มั่นใจว่าความดีหรือความจริงใจความรักที่ท่านมีต่อใครบางคนที่ท่านไปหยิบยื่นทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ให้กับใครบางคนนั้นเป็นที่จดจำและเป็นการบันทึกของพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์นะครับพี่น้องครับวันนี้ก็หนุนใจทุกท่านนะครับที่ฟังเรื่องราววันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของบารนาบัสนะครับก็อยากหนุนใจให้เราทุกคนนะครับมีความบารนาบัสต่อกันนะครับเราให้บารนาบัสเป็นคำนามนะครับเราอยากจะเห็นความบารนาบัสอยู่ในคริสตจักรของเรานะครับเราอยากจะเห็นความบารนาบัสเกิดขึ้นระหว่างเรากับคนในคริสตจักรระหว่างเรากับคนข้างบ้านระหว่างเรากับคนในที่ทำงานและกับเพื่อนบ้านของเราทุกคนนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวนี้นะครับก็ทำให้น่าจะเป็นข้อคิดที่ดีกับพี่น้องทุกคนนะครับว่าวันนี้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้มาจากฝีมือของเราแต่เพียงลำพังนะครับนอกจากพระเจ้าแล้วก็จะมีใครบางคนนอกจากพระเจ้าแล้วก็จะมีใครบางคนที่อยู่ข้างๆเราที่คอยเขาคอยสนับสนุนเรานะครับและเราไม่ควรที่จะหลงลืมคนเหล่านั้นนะครับและนอกจากที่เราจะไม่หลงลืมแล้วนะครับเราควรที่จะเรียนแบบชีวิตของเขาด้วยถ้าเราถูกช่วยวันนี้เราก็ควรที่จะเป็นคนที่ไปช่วยใครบางคนด้วยนะครับก็ขอให้เราถ่อมใจนะครับที่จะเป็นผู้ขอรับการช่วยเหลือและเราก็จะมีความกล้านะครับมีน้ำใจที่จะให้ความช่วยเหลือกับคนรอบข้างเราด้วยนะครับถ้าพี่น้องเชื่ออย่างนั้นนะครับและพี่น้องอยากจะเป็นดังเช่นลูกแห่งการหนุนน้ำใจเหมือนอารามบัสพี่น้องบอกเอเมนครับเราส่งสติ๊กเกอร์เราจะส่งคำว่าเอเมนเข้ามาเยอะๆเลยนะครับว่าเราอยากจะเห็นความเป็นบารนาบัสเกิดขึ้นอย่างมากมายในวันนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของบารนาบัสที่สามารถมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมเปาโลมาลาโกและผู้รับใช้อีกมากมายขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงโปรดส่งคนมากมายมาช่วยเหลือเราเราขอจดจำสิ่งเหล่านี้ว่าโดยพระคุณพระเจ้าที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นทำให้เรามีวันนี้ได้เราขอสัญญาว่าเราจะไม่หลงลืมสิ่งเหล่านี้เราจะมีใจแห่งการขอบพระคุณเราขอขอบคุณพระเจ้าและขอขอบคุณใครบางคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในชีวิตของเราในหน้าที่การงานของเราในครอบครัวของเราในชีวิตส่วนตัวของเราและโดยพระคุณความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเราวันนี้เราขอตัดสินใจที่เราจะแสดงความรัก
ห่วงใยคนรอบข้างอยากเรียนแบบชีวิตของบารานาบัสที่อยากจะไป encourage ใครบางคนให้ใครบางคนมีความมั่นใจให้ใครบางคนมีความกล้าที่จะเดินหน้าต่อไปขอพระเจ้าให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าที่ส่องสว่างให้แก่กันและกันเพื่อให้ความมืดนั้นหายไปขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาสำรวจชีวิตของเราทุกคนในเวลานี้ขอพระเจ้าช่วยเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราสิ่งที่เราทำดีอยู่แล้วขอเราทำต่อไปสิ่งใดที่ยังไม่สมบูรณ์ขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าเป็นกำลังให้กับเราให้เราเป็นคนหนึ่งที่นำคนมากมายเข้ามารู้จักพระเจ้าให้คริสตจักรของพระเจ้าเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยการหนุนน้ำใจการให้กำลังใจการแบกภาระร่วมกันมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องวางมือที่ใจของท่านนะครับแล้วอธิษฐานนะครับขอให้เราทำสิ่งนี้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าขอให้เราเป็นผู้เชื่อที่เชื่อขอให้เราเป็น believing believers ขอให้เราเป็นคริสเตียนที่สำแดงความเชื่อออกเป็นการกระทำในทุกวันสิ่งที่เราเชื่อเราจะทำและเราจะไม่ทำในสิ่งที่ขัดกับความเชื่อของเราขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราพี่น้องทุกท่านที่ชมทางออนไลน์ในเวลานี้ขอให้ทุกคำอธิษฐานของท่านขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดได้อํานวยพรให้เป็นไปตามใจปรารถนาของท่านให้ความตั้งใจของท่านสำเร็จเกิดผลอย่างมากมายขอให้ท่านผ่านไปได้ขอให้ท่านผ่านไปได้ในวิกฤตขอให้ท่านได้พบกับบารานาบัสที่จะเข้ามาเกื้อหนุนให้กำลังใจชีวิตของท่านและเมื่อท่านผ่านไปแล้วขอให้ท่านทำสิ่งนี้ต่อไปทำอย่างเช่นที่ใครบางคนกระทำต่อท่านขอบคุณพระเจ้าที่เรามีกันและกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระชนะของพระองค์ในวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ